ตกใจนะคะกลางเมืองกรุงมีแก๊งลักพาตัวกันด้วยหรอและเห็นว่าตำรวจเขาจับได้เป็นแก๊งผู้ต้องหาคนจีนลักพาตัวผู้หญิงคนนึงนะคะตั้งเงินน่ะตั้ง3ล้านน่ะที่จะไปเรียกค่าไถ่เขาเนี่ยนะคะวันนี้ตำรวจจับได้ยกแก๊งแต่คุยกันยังไม่รู้เรื่องนะเพราะคุยกันคนละภาษาก็เป็นคนจีนแบบนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงเหตุการณ์ให้ผู้ชมได้ฟังก็เป็นความคืบหน้าของเรื่องราวนี้แหละค่ะคดีแก๊งชาวจีนอุ้มรีดทรัพย์นักศึกษาปริญญาโทเพื่อนร่วมชาติ3ล้านบาทล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องสาวของ1ใน3ผู้ต้องหาก็เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องหาที่สน.ทองหล่อนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามว่ามันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคุยกันค่อนข้างลำบากสื่อสารการลำบากเนื่องจากต้องใช้ภาษาจีนเท่านั้นเนาะคนจีนส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษกันนะคะน้องสาวผู้ต้องหาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วก็บอกเพียงแค่ว่าส่วนตัวไม่ได้ทราบเรื่องราวความผิดของพี่สาวหรอกแล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรตำรวจให้มารายงานตัวทุกวันส่วนทางด้านของคดีนี้พันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ซึ่งท่านเป็นผู้กำกับการสน.ทองหล่อท่านก็บอกค่ะว่าขณะนี้สอบปากคำผู้ต้องหาไปได้แค่ปากเดียวยังเหลืออีก2ปากสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารคือถ้าหากว่าสอบปากคำเสร็จสิ้นก็สามารถฝากขังได้ในวันนี้นะถ้าไม่ทันตำรวจก็มีอำนาจคุมตัวได้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานน่ะตำรวจนำหมายค้นเข้าคนที่พักของผู้ต้องหาในซอยสุขุมวิท 39ยึดทรัพย์สินได้หลายรายการอยู่เหมือนกันน่ะส่วนจะเป็นของผู้เสียหายหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ผู้เสียหายมายืนยันอีกครั้งนึงนะคะคือถ้าหากว่าสอบสวนแล้วเจอเบาะแสเพิ่มเติมก็สามารถออกหมายค้นได้เพิ่มเติมขณะเนี้ยยังไม่ได้ออกหมายจับใครเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่ายังสอบปากคำไม่แล้วเสร็จไงส่วนการขอประกันตัวอันเนี้ยพนักงานสอบสวนเขาเตรียมคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นบุคคลต่างชาติไงก็คือเป็นคนจีนก็ไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีได้เนาะซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาเองเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเขาก็ยังคงยืนยันให้การปฏิเสธแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรนะคะก็ต้องตรวจสอบกันยาวๆต่อไปละค่ะก็เหมือนกับว่ามีนกต่อมาทำความรู้จักกันปีนึงเป็นผู้หญิงด้วยกันทีนี้รู้ว่าฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยมีเงินไงได้จากค่าเวรคืนที่อะไรอย่างนั้นหลอกไปขึ้นรถเฉยเลยทีนี้โอ้โหจัดการรีดทรัพย์เอาไปค่ะนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง